สวัสดีค่ะนิวค่ะเนยค่ะฟอนค่ะเจนิสค่ะมิกกี้ค่ะปันค่ะการร้องเพลงการเต้นเนี่ยก็จะมีความร้องมากขึ้นในการฝึกฝนตรงนี้ครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าตอนที่เข้าแคมป์หนูรู้สึกว่าการเต้นของเราคือก็ชัดมากเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแนวการเต้นคือแข็งแรงขึ้นแล้วก็อย่างหนูเป็นคนที่ปกติเต้นเพลงแนวสไตล์ผู้หญิงที่แบบจะอ่อนช้อยแขนจะอ่อนมากแต่เนี้ยก็ต้องฝึกให้ความแข็งแรงทั้งออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างการร้องก็คือปกติอ่ะเราก็จะแบบเขาเรียกว่ามีเสียงซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะแต่อันเนี้ยเหมือนเขาอยากให้เราแบบว่าโชว์ศักยภาพมากขึ้นโดยการให้ร้องสดแบบ 100% อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องฝึกกันเยอะมากเหมือนกันให้เสียงนิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ได้อะไรจากตรงนี้เยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่เยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าพอเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเลล่าก็ได้ทำอะไรที่แปลกใหม่ที่ยังไม่เคยลองทำมาก่อนเยอะมากเหมือนกันก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วก็ภูมิใจมากๆเพราะว่าเหมือนได้อัพสกิลตัวเองไปอีกหนึ่งขั้นด้วยค่ะแต่แบบทักษะการร้องการเต้นแล้วเราได้ฝึกอะไรอีกบ้างคะแบบทักษะแบบความอดทนความมีวินัยจริงๆก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเราเข้าไปฝึกด้วยกันแล้วเราต้องตื่นเช้าทุกวันแล้วก็มีตารางเขาเรียกตารางฝึกที่ชัดเจนนะคะก็คือวางตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ได้ใช้ประโยชน์แบบคุ้มค่ามากจริงๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากตารางซ้อมฝึกเต้นฝึกร้องอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนสานสัมพันธ์พวกเราพี่น้องไปด้วยในตัวด้วยใช่ yeah. เพราะว่าพออยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่พี่เนยบอกว่าพี่เนยก็จะเต้นอ่อนช้อยก็ต้องเต้นให้แข็งแรงขึ้นอย่างหนูเต้นแข็งแรงแบบเป็นแมนๆมากก็ต้องเต้นให้อ่อนแบบว่ามีความเข้ากันเข้ากันมากขึ้นก็ทุกคนจะต้องแบบว่าเพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปในการเต้นแต่ว่าความเป็นตัวเองของพวกเราในหกคนก็ต้องเข้ากันด้วยเหมือนกันเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้ตรงนี้เยอะเหมือนกันแล้วคำนี้เป็นทั้งชื่อเพลงแล้วก็ชื่อวงที่มาที่ไปมันเริ่มต้นจากอะไรครับจริงๆคือไลร่านะคะไลร่าก็ของไลร่าก็คือจริงๆทุกฝ่ายค่ะเขาอยากให้วงนี้ค่ะเกิดขึ้นมาจากพวกเราจริงๆเราก็เลยได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเลยรวมถึงการตั้งชื่อด้วยพี่เขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราต้องมาตั้งชื่อกันแล้วแล้วทุกคนก็แบบว่าพิมพ์กันในกลุ่มค่ะว่าเอ้ยเอาชื่อไหนดีชื่อไหนดีพวกเราก็แบบว่าอยากให้ชื่อเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับ6คนหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็แบบว่าชอบเรื่องดวงดาวเรื่องแบบดวงอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยแบบว่าไปเซิร์ชว่ากลุ่มดาวที่มี6ดวงเพราะว่าก็อยากให้พวกเราเป็นเหมือนแบบว่าดวงดาวที่บนท้องฟ้าแฟนคลับก็เห็นได้ตลอดเวลาแล้วก็แบบมีแสงสว่างในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเจอคําว่าไลร่ามาแล้วทุกคนก็ชอบชื่อนี้กันก็เลยมาเป็นชื่อนี้ค่ะใช่อย่างนี้เป็นเพลงแนวฮิปฮอปด้วยแล้วมีการผสมผสานของทีมเข้ามาด้วยใช่มั้ยคะความจริงเป็นแนวแดนซ์มันเป็นแนวป๊อปแดนซ์ที่มีความผสมผสานของแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดนตรีไทยเช่นพิณเสียงแคนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกไงบ้างครับพอปล่อยมากระแสตอบรับก็ดีในโซเชียลรู้สึกดีใจค่ะก็คือเห็นว่าเกิดแฟนๆนะคะก็คอยติดตามก็แอบไปส่งใน Twitter ด้วยก็เห็นแบบมีทำแบบกิจกรรมแล้วก็ขึ้นเทรนด์ด้วยก็รู้สึกขอบคุณมากค่ะแล้วก็เรื่องของทีเซอร์ปล่อยมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าว้าวตอนแรกก็ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ได้คาดหวังด้วยว่ายอดวิวต้องเยอะขนาดนี้แต่ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะตอนนี้ 500,000 วิวแล้วตอนนี้ 500,000 วิวแล้วเราถึงเลือกเอาแทนกับพิมเข้ามาใส่ในเพลงเปิดตัวเพลงแรกของเราเลยต้องยกเครดิตให้ใครคะนิกกี้ต้องยกเครดิตให้พี่เจมนพลจิราค่ะแล้วก็พี่วิชาคันเกอร์ค่ะมันเป็นการหลบออกความเป็นไทยความเป็นทีป๊อปของเราด้วยไหมว่ามันเด่นพอสมควรเลยนะคะเสียงดนตรีไทยไม่ว่าจะแค่ในทีเซอร์คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเอามาเป็นแบบเอกลักษณ์ประจำวงเลยนะว่าแบบเพลงต่อไปก็จะแบบมีอะไรอย่างงี้ด้วยให้เป็นเรื่องของอนาคตคือจริงๆแล้วพวกเราอ่ะก่อนจะมาได้เพลงนี้มันมีกันหลายเพลงมากเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอันไหนที่แบบว่าคลิกแบบ 100% แต่ว่าเราก็คือทำมาหลายเพลงเป็นแบบเดโมหลายๆเพลงใช่มาเจอที่เพลงนี้ที่พวกเราทุกคนรู้สึกว่ามันมีความผสมผสานที่แบบว่ามีทั้งความที่ดูอินเตอร์แล้วก็มีทั้งความที่เป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนตอนนั้นที่เขาก็บอกว่าตอนที่ให้โจทย์แล้วก็ถามว่าพวกเราต้องการอะไรแล้วก็ตอบไม่ได้แต่ว่าอันนี้ค่ะคือคำตอบที่พวกเราตามหาแต่ว่าเหมือนกันแล้วมันแบบว่ามันคือจริงๆอ่ะคือแบบว่าเราก็ไม่สามารถบอกได้ตอนนั้นว่าอยากได้เพลงแนวไหนเป็นอะไรยังไงแต่ว่าพอมันได้ยินเพลงเนี้ยรู้สึกแบบใช่เลยใช่เพราะเลยสำหรับเพลงนี้ปันเองก็ได้แต่งท่อนแรปด้วยแล้วคิดนานไหมครับกว่าจะแต่งได้ก็เช่นเดียวกันค่ะพี่เขาก็อยากให้
เพลงนี้จริงๆแล้วเนื้อเพลงก็มาจากพวกเราที่แบบว่าไอเดียเขาก็ถามว่าอยากให้เพลงนี้เป็นแนวไหนเพราะว่านั่งฟังเพราะว่าตอนแรกเราได้ยินแค่แบบแค่บีทแค่เพลงมาเฉยๆแบบว่ายังไม่ได้ยินคำอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ปรึกษากันว่าอยากได้เพลงแนวไหนแล้วก็ได้ก็เราติดตามแล้วกันเขาก็จะให้แบบว่าบอกว่าอยากให้เนื้อหาประมาณไหนทุกคนก็บอกไปรวมถึงท่อนแรปด้วยเขาก็จะให้บอกว่าท่อนแรปอยากเล่าอะไรกันใช่ไหมคะตอนที่ต้องแต่งหนูก็เลยไปนั่งอ่านที่เพื่อนๆเขียนกันมารวมถึงอ่านของตัวเองด้วยว่าเราอยากจะสื่อถึงอะไรก็รวมๆแล้วหนูอยากจะสื่อถึงมีทั้งเรื่องดวงดาวความรักแล้วก็พวกเราไร้ด้าทั้ง6คนให้มันเป็นเรื่องเดียวกันในท่อนแรปนั้นแล้วก็อยากให้รอติดตามนอกจากฟันแล้วคุณดีมีส่วนร่วมในเพลงนี้มากน้อยแค่ไหนมีนะคะใช่ใช่เพราะว่าเหมือนจริงๆตอนแรกอะค่ะเขาก็จะเปิดแค่แบบเป็นบีทเป็นจังหวะอะไรเงี้ยให้เราฟังก่อนและหลังจากนั้นอะเขาก็จะให้พูดทีละคนเลยว่าเราเห็นภาพอะไรแล้วรู้สึกยังไงให้เล่าสิ่งที่เราต้องการออกมาแล้วเขาก็จะเอาไอเดียของพวกเราทั้ง6คนอะมาเป็นเพลงแล้วก็เนื้อเพลงค่ะอย่างคอนเซ็ปต์ของ MV หรือแบบเสื้อผ้าหน้าผมเรามีส่วนร่วมในการคิดด้วยมั้ยคะนี่ค่ะความจริงเหมือนพี่ๆเขาก็จะมีการออกแบบให้ก่อนว่าเป็นคอนเซปต์ยังไงเพื่อแบบเข้ากับ MV หรือเข้ากับเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าพวกเราก็จะได้มีส่วนเลือกอย่างชุดแต่ละชุดมันจะมี2แบบค่ะเราจะได้เลือกว่าเราชอบแบบไหนหรือว่าถ้าอย่างนี้ไม่ชอบปรับเอาแบบ1มาผสมแบบ2ได้ไหมเลยค่ะเรามีส่วนเต็มที่เลยหรือว่าถ้าตรงนี้ไม่ชอบอยากเปลี่ยนยาวขึ้นสั้นอะไรเงี้ยก็ได้บอกได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะเรื่องสีผมก็ด้วยเขาให้เราแบบว่าเสนอแบบว่าสิ่งที่อยากทำออกมาแล้วค่อยๆปรับให้มันเข้ากันด้วยกันทุกคนในเพลงนี้แต่ละคนชอบท่อนไหนกันบ้างเฮ้ยชอบท่อนแรปชอบท่อนแรปชอบท่อนแรปชอบอะไรนะไม่มีกฎเกณฑ์ในชีวิตแค่ลองดู just me and you we create the new rule คือชอบมากจริงใช่ชอบแล้วเนี่ยแล้วก็มีท่อนอีกท่อนหนึ่งท่อนฮุกแต่ว่าหลังฮุกเลยนะ I'm gonna be ท่อนเตรียมหัวใจไว้ให้ดี I'm Lyra ค่ะขอเล่าเรื่องนะคะคือตอนที่แต่งท่อนที่พี่เนยชอบนะคะหนูรู้สึกว่าอยากให้แบบว่าคนแบบว่าไม่ต้องท่อนหนูรู้สึกว่าช่วงแรกคนก็จะแบบว่ามีการตีกรอบนิดนึงว่าวงนี้จะออกมาเป็นยังไงอะไรค่ะหนูก็เลยอยากให้แบบว่าไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ในชีวิตก็แค่ลองไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราจะมาสร้างกฎใหม่ด้วยกันว่าอันนี้แหละคือไลร่าไม่ต้องมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเส้นหรือว่าต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้มีการตีกรอบเดี๋ยวมาเนี่ยอย่างเห็นตรงนี้ฟีเซอร์ค่ะถ้าเต้นมีความแบบแข็งแรงต่อให้แบบกลิ่นไอเคป๊อปมาเลยแล้วมีการฝึกซ้อมกันหนักมากแค่ไหนคะก็ทุกครั้งที่ว่างจากตารางงานอื่นเราก็จะเอาเวลาตรงนี้ไปซ้อมเต้นทั้งหมดเลยค่ะใช่เพราะว่ามันค่อนข้างต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาที่ร่างกายจะจำท่ายากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องฝึกด้วยกันอีกรวมๆแล้วฝึกซ้อมกันมาประมาณกี่เดือนคะซ้อมจริงๆแล้วเป็นปีใช่คือด้วยความที่เราก็อยู่ BNK มานะคะเราก็พอจะมีพื้นฐานมาแล้วก็คือใน BNK เราก็ฝึกซ้อมมาตลอดแล้วพอเราได้เข้ามาอยู่ในวงนี้เราก็ได้มีการซ้อมมาจริงๆเป็นปีแล้วแต่ว่าเราค่อยมาแบบว่าฝึกหนักกันมากขึ้นตอนที่เราได้เพลงไลร่ามาแล้วก็ฝึกความท้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณจริงๆช่วงเวลาสั้นมากเลยนะที่ซ้อมเพลงแต่ว่าซ้อมหนักมากคอนเซ็ปต์ของ MV คอนเซ็ปต์ของ MV ก็จะมีความเป็นแบบสองโลกค่ะเป็นแบบสองโลกที่แบบว่าจะมีตัวตนของเราอีกคนนึงที่ยังแบบไม่ค้นพบว่าตัวเองเป็นยังไงพอไปเจอตัวเราอีกคนหนึ่งอีกโลกหนึ่งก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันรักแล้วเราก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมาใช่คอนเซ็ปต์ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะก็อยากจะให้รอติดตาม MV กันนะคะว่ามันดีมากๆเหมือนความจริงคอนเซ็ปต์ MV พวกเราก็ได้มีส่วนช่วยในการแบบว่าเอ้ยเหมือนพี่เขาก็ถามว่าอยากให้ MV เป็นยังไงเราก็เหมือนแต่ละคนก็ให้พูดทีละคนเลยค่ะแต่ส่วนมากเหมือนที่ออกมาเหมือนด้วยความที่มันเป็นเพลงแรกของเราแล้วดันเป็นชื่อวงด้วยนะคะแล้วก็เหมือนอยากให้เน้นที่พวกเราคืออาจจะไม่ได้แบบสตอรี่เยอะมากแต่ว่าให้แบบเป็นตัวของพวกเราแต่ละคนให้ชัดที่สุดใน MV นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนิวฟอนกับมิกกี้ค่ะถือเป็นแบบว่าสมาชิกรุ่นสองของ BNK เนาะพอได้เราได้แบบเข้ามารวมวงกับพี่รุ่นหนึ่งเรามีความแบบมีความท้าทายตัวเองยังไงบ้างจริงๆหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่การท้าทายขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตอนอยู่เราก็มันหนูเอ็นดูแล้วไม่ได้เอ็นดูหรอกเอ็นดูอ่ะมันแบบว่าเขาเรียกอะไรก็แบบน่ารักอะไรอย่าง
ไรเงี้ยเวลาอยู่ในวงด้วยกันอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันมากขนาดนั้นชื่นชมเออชื่นชมขอบคุณค่ะใช่เอาตรงนี้เกิดเป็นชื่อวงใช่ๆชื่อนี้ก็เกิดเป็นชื่อวงเราเหมือนกันจริงๆกลับมาต่อหนูรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าพอได้เข้ามาสัมผัสกับพวกพี่เขาจริงๆแล้วรู้สึกว่าน่ารักมากๆเข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงได้รักกันขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจจริงๆเพราะว่าหนูชอบแบบว่าชอบเจอคนเยอะๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เจอคนใหม่ๆรู้สึกว่าเราก็มีคนเพิ่มขึ้นที่เราสามารถสนิทใจที่สามารถคุยได้หลายๆเรื่องค่ะแล้วมันเหมือนเราได้มีความสามารถพัฒนาทักษะที่หลากหลายขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ได้อะไรจากพี่ๆเยอะเหมือนกันเดี๋ยวบอกตามตรงว่าหนูเป็นคนที่ยังไม่กล้าเปิดรับแบบว่าถ้าแบบคนที่ไม่สนิทก็คือจะแบบยังไม่กล้าเข้าหาเลยจริงๆแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพี่ๆเขาเป็นกันเองแล้วแบบว่าดูเขาเรียกว่าไงดูเฟรนลี่แล้วก็อยากเข้าหาหนูมากๆเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูก็เปิดใจยอมรับแล้วก็สนิทกันแล้วแต่นิกกี้แบบว่าตอนที่เราอยู่ในแคมป์อะจะเห็นพัฒนาการนิกกี้ตอนแรกก็จะเงียบๆก่อนเริ่มนี่มีเกมนี้มันนี่นั่นนิกกี้ก็คือเป็นจอมเล่นเกมของเราอย่างบ้านเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่เราให้คำแนะนำน้องๆยังไงบ้างในการซ้อมในการเรียนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยจริงๆหนูว่าเราไม่ได้เชิงว่าเราเป็นรุ่นพี่แล้วให้คำแนะนำแต่ว่าเอาจริงทุกคนเก่งคนละด้านแล้วก็คือน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เป็น6คนนี้อย่างหนูอาจจะไม่ได้แบบร้องเพลงเก่งมากหนูก็แบบว่าได้จับคู่กับนิวตอนนั้นนิวก็สอนหนูร้องเพลงหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆหนูรู้สึกว่าพวกเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบว่าใครเก่งด้านนี้แล้วคนนี้แบบว่ายังไม่ค่อยเก่งด้านนี้ก็ช่วยกันไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าพวกเรา6คนอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมกันดีนะเป็นทีมแต่ก็บางคนผ่านมากว่าจะมาเป็นทีมนี้มันหนักขนาดไหนสำหรับตัวของเราโอ้ใครหนักสุดใครหนักสุดไม่พอกันพี่ใหญ่เลยพี่นิวค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เชิงว่าหนักขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราแต่ละคนก็จะมีโมเมนต์ที่แบบบางครั้งความรู้สึกก็อาจจะไม่ได้แบบมาคุยกันเปิดเผยขนาดนั้นนะคะแต่ละคนก็จะมีโมเมนต์ที่แบบจัดการความรู้สึกกับตัวเองได้ในบางครั้งอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวหนูเองหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราไม่ได้รับมาง่ายๆเพราะฉะนั้นการที่เรามาเป็นวงไลล่าเองเนี่ยเราก็ต้องทำตรงนี้ให้มันให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้แฟนๆแต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะฟังผลงานของพวกเราต่อไปแล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้กดดันแล้วก็แค่ขนาดนั้นค่ะเพราะพวกเราก็แฮปปี้กันดีเนาะเนาะเนาะเห็นนิวอ่ะนิวเป็นคนที่แบบว่าสายแบบว่าจริงๆต้องชื่นชมนะหนูแบบจริงๆแอบเห็นนิวเป็นไอดอลเหมือนกันเพราะนิวเป็นคนที่คิดบวกคนนึงมากๆอ่ะเวลาหนูไปถามอ่ะนิวจะแบบให้อะไรที่แบบเป็นคำพูดเหมือนเวลาเราดูคลิปแบบว่าคลิปแบบว่าสายแบบว่าวิธีการกำจัดความคิดตัวเองหรือว่าวิธีการคิดบวกอะไรเงี้ยนิวจะเป็นคนชอบดูคลิปแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่านิวเป็นคนคิดดีอะค่ะคิดดีทำดีก็ไม่ค่อยได้ยินคำว่าแบบว่าทำไม่ได้จากนิวเท่าไหร่นะแต่ว่าทำได้สู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วนิวก็ทำได้จริงจริงใช่อันนี้ก็คือจูบายเบสโค้ดอวยนิวไปจากจักเลยละเปิดตัวซิงเกิลแรกนี้เราคือความคาดหวังอะไรบ้างคะคือความจริงอยากให้ทุกเอาจริงๆก็อยากให้ทุกคนชอบค่ะเพราะว่าเหมือนทุกอย่างที่ออกมาก็คือพวกเราก็ตั้งใจเลือกตั้งใจแบบให้มันออกมาเป็นตัวพวกเรามากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็นานมากที่หนูว่าเหมือนเป็นปีแล้วที่โปรเจกต์นี้ออกมาใช่ไหมคะในที่สุดเพลงแรกก็ออกมาสักทีก็อยากให้ทุกคนชอบแล้วก็มีความสุขกับเพลงนี้แค่นี้เอาจริงๆแค่นี้หนูรู้สึกว่าก็ประสบความสำเร็จในขั้นแรกแล้วอะไรสำหรับหนูถ้าเกิดว่าไปได้ไกลกว่านี้ก็อยากให้คนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเลยก็แบบว่าเปิดใจเข้ามาฟังแล้วก็อยากให้วงการเพลงค่ะวงการทีป๊อปแบบว่ากลับมาคึกคืนอีกครั้งนึงแบบว่ามีคนมาสนใจประเทศไทยด้วยแบบว่าเสียงเพลงกันมากขึ้นสำหรับครั้งนี้เนี่ยแต่ละคนก็มีการปรับลุคเรื่องเสื้อผ้าดึงดูดมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาด้วยเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างชอบชอบสั้นพี่ปันรู้สึกไงปันใหม่เปรี้ยวไหมพี่ปันเหรอคะ ปันแซ่บจริงๆพี่ปันอะแบบว่าชุดจริงๆของปันไม่ค่อยได้เปลี่ยนมากจากที่พี่เขาวางไว้เพราะว่าจริงๆเหมือนด้วยความที่ปันชอบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วพี่เขาจะศึกษาเราจาก IG ที่เราลงรูปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะพอรู้ว่าเราชอบอะไรยังไงประมาณไหนกางเกงขายาวใช่กางเกงขายาวหรืออะไรก็ตามหนูรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนลุคที่เรารู้สึกคอมฟอร์ตแต่ว่ามันก็ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของเราเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอธิบายไม่ถูกแต่ว่า
ชอบคือที่ได้ใส่มีใครที่แบบเปลี่ยนแนวไปเลยไหมที่แบบฉีกลุคไปเลยพี่เนยนี่ค่ะพี่เนยพี่เป็นคนเซ็กซี่จากข้างในอยู่แล้วด้านนี้ คือความจริงอ่ะเหมือนกับว่าความจริงชุดนี้มันมีอีกชุดนึงใช่ไหมคะมันมี2แบบแต่ว่าใจอ่ะอยากได้ชุดนี้เพราะอ่านนานๆทีก็อยากลองแต่ว่าที่ไม่เคยลองแล้วก็ถามเพื่อนแกล้งถามเพื่อนแบบเอาชุดไหนดีแล้วทุกคนก็ลงใจที่ชุดนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนชุดนี้มันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ว่าเป็นอีกมุมนึงของเราอะไรเงี้ยก็อยากให้มันจะฉีกไปอีก3ชุดอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็นชุดนี้มาของหนูพูดถึงทรงผมแล้วกันเพราะว่าคืออย่างเช่นใน BNK48 นะคะคือของหนูอ่ะจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นแบบก็ผมรอนแต่ว่าก็ต้องเรียบๆไว้อะไรเงี้ยเพื่อให้เข้ากับชุดแต่นี้หนูก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองมากไปสิงโตค่ะ ชอบความผมฟูอย่างนี้มากๆเลยแล้วอย่างปลายปีนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรคะแฟนๆนะคะพี่มันรู้เลยกิจกรรมหลายอย่างมากนะคะที่กำลังจะเข้ามาให้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะซึ่งเอาใกล้ๆก่อนก็ภายในสิ้นเดือนนี้เนาะสิ้นเดือนตุลาคมก็จะมีการไปคอลแลบกับศิลปินท่านอื่นๆที่เราก็ยังไม่เปิดเผยนะคะว่าใครแต่ว่าสามารถลุ้นกันได้เลยว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ดีแน่นอนค่ะรวมถึงอะไรอีก40เดือนอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะเราก็จะมีการใช่ไหมคะถึงแล้วสิ้นเดือนตุลาใช่ไม่หลายรันไม่หลายรอเล่นภายในสิ้นเดือนตุลานี้นะคะเราก็จะมีการเปิดพรีซีดีใช่ไหมคะโอเคค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนก็รอติดตามนะคะทางเพจออฟฟิเชียลของไลล่าค่ะและสิ้นปีมีอะไรอันนี้สเปเชียลกว่าค่ะพี่ใหญ่อะไรนี่อันใช่อันนั้นใช่ไหมใช่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 เหรอเพลงเหรอใช่ค่ะสิ้นปีนี้นะคะไม่เกินเรามาเพลงเดียวที่ไหนคะเราจะมีอีกเพลงหนึ่งแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนก็อยากให้ติดตามดูค่ะแต่ว่าแหวกแนวแบบว่าไม่ใช่คือไม่ซ้ำกับเพลงนี้แน่นอนค่ะจะเป็นอัลบั้มเลยด้วยไหมตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงไปทีละ9แล้วใช่ค่ะแบบว่าวงน้องใหม่เล็กๆฝากกำลัง99อยู่ฝากติดตาม9เล็กๆของพวกเราด้วยนะกำลังจะไปเริ่มงานกับคนอื่นอย่างนี้สปอยนิดนึงได้ไหมว่าแบบเป็นระดับไหนอินเตอร์ไหมต่างประเทศค่ะประมาณนี้ค่ะปิดไว้ก่อนทีนี้เนื่องจากเรียลิตี้ที่ปล่อยออกมาในช่วงโควิดค่ะกระแสเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับแต่เรียลิตี้เหรอหนูชอบนะคะที่มันสื่อเรื่องราวของเราแล้วเขาบอกว่าตอนแรกก็จะชอบแค่บางคนคนนี้เป็นโอชิคนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอดูรายการปุ๊บเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขารักความเป็นแบบว่าทั้ง6คนแล้วก็ชอบทั้ง6คนไปด้วยเลยอย่างนี้ค่ะสุดท้ายฝากผลงานกิจกรรมต่างๆว่าสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็จะมี IG นะคะofficially.laila ค่ะแล้วก็จะมีFacebook Instagram ด้วยใช่เยอะเลยค่ะ Twitter ก็มีค่ะ YouTube ไลล่าใช่ก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะ